้าหน้าที่เร่งตรวจสอบตาเร่ร่อนวัย60ปีนอนเสียชีวิตพบซองเก็บศพรายญาติร้อยตำรวจเอกประมาณปราทองรองสารวัตรสอบสวนสภ.เมืองราชบุรีพร้อมแพทย์เวรโรงพยาบาลราชบุรีและเจ้าหน้าที่มูลนิธิประชานุกูลราชบุรีเข้าตรวจสอบศพผู้เสียชีวิตบริเวณบนซองเก็บศพรายญาติหลังเมนวัดโรงช้างอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเนื่องจากได้รับแจ้งจากพ่อค้าแม่ค้าที่มาขายของภายในบริเวณตลาดเมนวัดโรงช้างพบผู้เสียชีวิตมีเลือดไหลที่บริเวณปากและที่พื้นยังพบกองเลือดและคราบเลือดเป็นจำนวนมากคาดว่าอาจถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตซึ่งจากการตรวจสอบทราบว่าผู้เสียชีวิตคือนายศักดากาญจนดุลอายุ60ปีเป็นชาวจังหวัดสมุทรปราการเป็นคนเร่ร่อนขายพวงมาลัยอยู่บริเวณใกล้จุดที่เกิดเหตุใส่เสื้อแขนยาวลายพรางทหารสวมกางเกงขายาวสีดำนอนหงายห้อยขาเสียชีวิตอยู่บนซองเก็บศพรายญาติจากการตรวจสอบไม่พบบาดแผลจากการถูกทำร้ายร่างกายเสียชีวิตมาแล้ว 1-2 ชั่วโมงส่วนข้าวของผู้ตายเช่นกระเป๋าเสื้อผ้ารองเท้ารถจักรยานและกระเป๋าเงินซึ่งมีเงินอยู่160บาทอยู่ครบไม่ถูกรื้อค้นแต่ใกล้ศพผู้เสียชีวิตพบคราบเลือดและกองเลือดเป็นจำนวนมากค่ะจึงได้สอบถามข้อมูลพ่อค้าแม่ค้าภายในตลาดทราบว่าผู้ตายเป็นชายเร่ร่อนขายพวงมาลัยในระแวกตลาดและมาอาศัยนอนอยู่ที่พบศพได้ประมาณ1เดือนโดยจะเห็นผู้ตายกินเหล้าอยู่เป็นประจำทั้งวันจนอ้วกออกมาเป็นเลือดคาดว่ากองเลือดที่พบอาจเป็นเลือดที่ผู้ตายอ้วกออกมาโดยเห็นผู้ตายครั้งสุดท้ายเมื่อช่วง6โมงเช้าของวันนี้ตรงจุดที่เสียชีวิตโดยเห็นผู้ตายลุกขึ้นใส่กางเกงก่อนจะล้มตัวนอนจนมีคนมาพบว่าเสียชีวิตจึงโทรแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาสอบสวนในเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เก็บพยานหลักฐานพร้อมทำบันทึกที่เกิดเหตุก่อนที่จะส่งศพไปชันสูตรที่โรงพยาบาลราชบุรีเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงก่อนจะติดต่อทางญาติของผู้เสียชีวิตให้มารับศพไปบำเพ็ญกุศลศพตามศาสนาต่อไปสุจินทร์ณฤภัยภาพข่าวสุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน